Hi everyone, welcome to Lung Tip Channel. Today I will present this dish which is called green curry fried rice. สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ Lung Tip Channel นะคะวันนี้ Lung Tip จะทำอาหารง่ายๆค่ะนั่นก็คือข้าวผัดพริกแกงเขียวหวานค่ะเรามาดูส่วนผสมในการทำกันเลยค่ะ Let's see the ingredients. 1 tablespoon green curry paste พริกแกงเขียวหวาน1ช้อนโต๊ะนะคะ 2 cup of rice ใช้ข้าว2ถ้วยค่ะ100 gram sliced chicken ไก่หั่น100กรัมนะคะ 3 eggplants มะเขือ3ลูกค่ะ 10 gram basilใบโหระพา10กรัมนะคะ150 gram coconut milk ใช้มะพร้าว150กรัมค่ะ1 teaspoon sugar น้ำตาล1ช้อนชาค่ะ1 tablespoon fish sauce น้ำปลา1ช้อนโต๊ะนะคะ2 cover lime leaf ใบมะกรูด2ใบค่ะวันสไลเลชิลี่พริกชี้ฟ้าหั่นเป็นชิ้นๆ นะคะ1เม็ดค่ะเทิร์นแก๊สออนไฮฮีทแอดโคโคนัทมิลค์ทูฮอตแพนAfter coconut milk boil, add green curry paste. Stir fry until meet together and become oily. ตั้งกระทะให้ร้อนนะคะแล้วก็ใส่กะทิลงไปพอกะทิเดือดเราก็ใส่พริกแกงนะคะพริกแกงเขียวหวานผัดจนกระทั่งกะทิเริ่มแตกมันค่ะโคโคนัทมิลค์ become oily then add chickenที่แตกมาแล้วนะคะเราก็ใส่ไก่ลงผัดนะคะเตอร์ฟรายชิคเก้นเนียรีคุกแอดพริกซอสแอดชูการ์แอดคาเฟอร์ลามิสแอดซัมชิลีแอดเอกแพนเตอร์ไฟAdd light. Stir fry until mixed together. ผัดให้เข้ากันนะคะ
Then add butter.